Lord มัน Will you forget me forever พรุ่ง How long will you hide your face from me นาน How long must I wrestle with my thoughts มันจะนานอีกสักแค่ไหนที่ข้าพระองค์จะต้องต่อสู้กับความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง And day after day had sorrow in my heart แล้วแต่ละวันวันแล้ววันเล่าความเศร้าใจก็เพิ่มพูนมากขึ้น How long will my enemy triumph over me มันจะอีกสักนานแค่ไหนที่ศัตรูเหล่านั้นจะกดขี่ข่มเหงข้าพระองค์ Oh, look on me and answer, Lord, my God. ให้พระองค์มองขอพระองค์มองเรามาที่เราแล้วช่วยตอบคำถามเราหน่อย. <laughs> Give light to my eyes. ให้แสงสว่างในสายตาของเราด้วย. Or I will sleep in death. ไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้. And my enemy will say, I have overcome him. และศัตรูเหล่านั้นก็จะชนะเรา. And my enemies will rejoice when I fall. <laughs> but, I but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise. For, for He has been good to me. Psalms chapter 13. Very often, people get angry with God. กรธพระเจ้า and that's what we'll talk about today ซึ่งนํามาถึงท็อปิกวันนี้ในเรื่องของความโกรธอย่างเห็นชัดเจนหรือแอบโกรธพระเจ้า let's pray <S อธิษฐานกัน Father God พระบิดาบนสวรรค์ sometimes we get so angry with you บางครั้งเรารู้สึกโกรธพระองค์ so teach us failing ขอให้พระองค์โปรดเมตตาสอนเราในเรื่องของความล้มเหลวตรงนั้น Teach us how to deal with our anger with you ให้พระองค์สอนเราในความโกรธที่อยู่ในตัวเราที่มีต่อพระองค์ Give us wisdom about this ให้พระองค์ส่งพระปรญญามาให้เรา It hurts us so badly ซึ่งมันทำให้เราเจ็บปวด

Uh, ถ้ามีโอกาสได้ดูก็จะดีดีเนาะมันเป็นการขยายภาพให้เราเห็น So the last song sang was Psalm the we 77ซึ่งในในในเอดนี้ในซีซั่น này, นี้มันมีเรื่องราวที่เก uh, ี่ยวกับความไม่พอใจพระเจ้า uh, ในซึ่งมาเกี่ยวกับสดุดี77 And Verena gave then you the Thai Ation, ซึ่งเพลงเมื่อกี้เพลงสุดท้ายที่ที่เป็นการคล่ำครวนโหยหาพระองค์เหมือนตัดพอนะ้อเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่อ่านั้งบทสดุดี77เราลองไปอ่านซ้ำดู and I just read you Psalm 13. แล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เปิดเราเราก็อ่านบทสดุดี13 I had to put the feeling in there ว่ามันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นเยอะ so you would understand that

ถ้าเราอ่านถ้าเราสัมผัสได้เราจะรู้เลยว่าเป็นการเหมือนตัดพอ้อคือในคําว่าโกรธพระเจ้านี่ไม่ใช่แค่แค่ต้องโกรธโกรธแต่มันเป็นความรู้สึกตัดพอ้อท้อแท้ด้วยแ I w a so surprised how much of the Bible is about people having anger to God แล้วก็ในพระคัมภีรก็มีหลายๆอย่างหลายๆบทที่ที่เราสามารถสัมผัสถึงอารมณ์หลายอารมณ์ของแต่และผู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์มาถึง ตัว uh, ผู้คนที่อยู่ในนั้นที่มีอารมณ์โกรธ Remember the the dysfunction the sin shortfalls of this world and of human beings บาปท,ที่ตกอยู่ในโบกใบนี้มันก็ทำให้เราเหมือนอยู่ในในหลุม We'll just make it very natural to get angry with God ซึ่งทำให้ง่ายมากเลยที่เราจะถูกทริก ถูกกระตุ้นให้ตัดพ้อหรือโกรธพระเจ้า and of course it's misplaced but it's still a very real emotion ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกก็จริงแต่มันก็เป็นความรู้สึกจริงๆเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆบ่อยแล l ฉั l t ล e ฉ h t ร e ้สึก e n มื s น n <I> ี่เล i อกใน s o ใน e ีซันสามตอนท d i d a f a n t a s t i c job displaying

very big anger towards Jesus ก็คือในในที่7กับ8เกี่ยวเรื่อง even ministers of god pastors and teachers get angry with god even though they know better แล้วก็มีพาสเตอร์ uh, Chris, 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 Chris Jack, né, There's an amazing story that was put into a book about this. <coughs> <coughs> so I went to go get a copy of the book for myself. I went to try to buy this book. w n d t w h s t and uh, I w a s surprised just t o g e t a u s e d c o p y of this book costs over 7,000 baht. คือเราพอดีก็มีเร์ชเนาะทำเสิร์ชคนคว้าก็มีหนังสือเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะซื้อเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของความโกรธตรงนี้เพราะเป็น t รูส Story เป็นเรื่องจริงซึ่งนักเขียนก็เป็นมาจากจุดนี้แต่ว่าหนังสือเรื่องนี้แม้แต่ว่าแม้แต่เป็นการหนังสือมือสองเนี่ยก็ราคา7,000บาทแล้ว So let me give you the short version of this story. So this is back in 1921. 1921. So a missionary couple. Uh, by the name of David and Svia Flood. Uh, they went with another couple so it was two couples and they went to from Sweden in Europe to Africa to be missionaries <coughs> now this uh, couple David and Svia they had a two-year-old son which they took with them and you can imagine doing something like that takes tremendous dedication. and they they felt the call of God to do this and they were prepared to go to Africa. Do kingdom God work of the at the แล้วก็เลยเตรียมตัวคือพร้อมใจเตรียมตัวแล้วก็ละทิ้งสุขสิ่งทุกอย่างเพื่อจะไปทำงานให้พระเจ้าที่แอฟริกาแ n d even die doing this แม้ว่าจะต้องตายก็ตาม they were prepared to be martyrs ก็คือยอมยอมเป็นผู้เชื่อฟังที่จะยอมตายเพื่อทำงานให้พระองค์ so was a tremendous step of faith ก็ต้องใช้ความเชื่ออย่างสุดหัวใจ so off they went And they arrive in Africa at the main mission station. And then to go from the main mission station to go to the remote parts of Africa. mission station to go to the remote parts of Africa in those days a 100 years ago They had to go by foot so they had to carry everything plus their 2 year old son on their backs and they had to have a machete to cut through all the brush so they would go several days just to come to a village. And uh, they arrive at their the first village, finally, after a long journey. And the chief of the village comes up and says, No, you are not allowed into our village because our gods. are pleased be not going to pleased with you t i w with เจ้าเขาเรียกอะไรันหน้าหมู่บ้านควหน้าเผ่าัวหน้าหมู่บ้านก็ออกมาบอกว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีก็อ s ของเขานะคือผีที่เขานับถืออยู่ว่าไม่สามารถรับได้ไม่งั้นคือพระเจ้าของเขาก็จะไม่พอใจ We have fear alienating a of alien our gods. แล้วเขาก็ไม่กล้ารับเพราะว่าเขาเพราะว่าเขากลัว So they go to the next village and the same thing happens. so um, they need to uh, chill out And so they go up the hill and uh, seek God uh, build themselves some mud huts. ก็เหมือนสร้างที่อยู่อาศัยเนาะคือเหมือนหยุดหยุดก้าวเข้าไปค้นหาหมู่บ้านแล้วมันมีความรู้สึกต้องคงต้องจอดก่อนก็เลยไปสร้างบ้านเหนือบ้านดินขึ้นที่เนินเขาที่หนึ่ง uh, In the meantime they get sick แล้วก็มีมีเกิดการเจ็บป่วยขึ้น From malaria actually แล้วก็มีการติดเชื้อมาเรียเพราะอยู่ในป่าเนาะ And they have to uh, deal with that first before they can move on. And they've already considered a, a tremendous amount of time in in, in doing this. And they have no converts, uh, no success. Uh, but a little boy comes from the village to come up there to sell them uh, eggs and. and uh, fruit, um, and fruit, uh, fruituit the chickens. แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีเด็กจากหมู่บ้านหนึ่งเด็กผู้ชายซึ่งก็จะขึ้นมาเหมือนเอาไก่เอาไข่เอาผลไม้อะไรเนี่ยมาขาย And so since this is their only contact with the natives ซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กผู้ชายคนเดียวที่ที่เหมือนกับว่าเข้ามาหาเขาแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์นะเพราะว่าเพราะว่าติดต่อสื่อสารด้วยการซื้อของช่วยเด็กอะไร So they work on getting that little boy saved. And they succeeded. Uh, so the little boy gets saved. Uh, but one of the couples, they had enough. So that couple, the Erickson's, actually was their last name. They went back to the main station. In the meantime, uh, Svia uh, got pregnant. And uh, the, the, a little girl was born. and it was an exhausting delivery. มันเป็นเป็นการคลอดที่ยาก and the wife was very weak from the delivery and of course from her fighting with malaria คือร่างกายอ่อนแอมากนอกจากการคลอดลูกแล้วยังต้องต่อสู้กับเชื้อโรคมาเร,เรียด้วย so it wiped her out and คุณต้าน <in> ทานต่ำมาก and then 17 days later she died เพราะนั้น17วันหลังจากคลอดลูกสาวมาก็ตายเสียชีวิต and then the husband David แล้วก็สามีเดวิด he <Sna> คำว่า snap เนาะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนบางครั้งเจอเหตุการณ์ร้ายๆที่มันกระทบกระเทือนใจมากๆแ่ะมันมันมันหลุดอะ่ะคือกระชากหลุดไปเลยคำว่า snap เนาะคือแบบ his he, uh, he built a grave for d ็อกแล้วก็เลยสร้างสร้างสุสานให้ภรรยาฝังศพภรรยา uh, and buried her. And, uh, and then he took his two children now he had the, the remember the two-year-old boy now he's three years old and his new brand new baby and then he went back to the main headquarters for the mission there in africa and then he said to his other couple the ericksons อีกคู่หนึ่งที่กลับไปก่อน I can't take care of this little baby girl คือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะเลี้ยงดูเด็กทารกผู้หญิงลูกสาวคนนี้ได้ and, uh, gave the baby girl to the e r i c s o n ก็เลยยกยกลูกสาวคนนี้ให้กับครอบครัวมิชชันนารีเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันครอบครัวเอริกสัเนี่ย and then he said God has ruined my life I'm going back to Sweden แล้วก็มีความโกรธนะว่าพระเจ้าได้คือไม่ได้ช่วยเหลือเหมือนกับ ชีวิตเขาต้องสูญเสียเขาจะกลับสวีเดนละ he the that his gave life calling was up on the calling that was on his life. ก็คือเขาก็ยกเลิกยกเลิก calling เสียงที่เหมือนถูกเรียกให้การให้ทำงานให้มาทำงาน And gave on God up แล้วก็ gave up ยอมแพ้หมายถึงว่าตอบพระเจ้าคือคือ,ค,อคือไม่เอาละไม่เอาทั้ง calling ไม่เอาทั้งพระเจ้าแล้วก็ต้องยกลูกสาวให้ให้ให้คนอื่น so he went back to Sweden As a broken man. And the, Ericsons, the girl, and the Ericsons, who became the new adopted parents for that little girl. They, in eight months later, they died of mysterious illness. ก็ยังเด็กก็คงไม่ถึงขวบเลยเนาะก็ต้องเสียชีวิตอีกด้วยโรคระบาดโรคภัยก็เลยถูกยกลูกสาวเนี่ยละต่อไปให้อีกครอบครัวหนึ่งก็เป็นชาวมิชชันนารีอเมริกันก็เลยพากลับประเทศอเมริกาไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ So the new American family loved the little girl, and they she grew up in America. Uh, and she became an outstanding young woman, Christian woman.

And uh, she even had children of her own. And uh, while life is going on, she one day gets a magazine from Sweden in the mail. And she, of course, she could not read Swedish, even though she's of Swedish blood. แล้วก็แต่คือคือจากจดหมายหรือแม่กาซีีเนี่ยมาจากสวีเดนแล้วมาถึงอเมริกาแล้วเขาพูดภาษาต่ตางกันเขาก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรอ่านไม่ออก But picture there was a picture, แต่มันมีภาพ And was a picture of a name of Svia a Flood it picture white cross with the cross of of เอ่มเป็นภาพของไม้กางเขนที่มีชื่อของคุณแม่ติดอยู่ and of course she was told about her real biological mother via flood she knew about that so she goes, she goes to the college faculty and gets the article translated for her so she can understand what it says and the, the article is about this missionary couple that goes to Africa and has a baby girl, which is her. The story, it turns out, is about her. Has this baby girl, and uh, the, the the mother dies, and the, and the the story goes on about how this. Uh, they only had one convert, a um, a okay, young black boy. Okay. ในแมกกาซีนนี้ก็ก็กล่าวถึงเรื่องราวของชีวิตเขานั่นแหละก็คือตําแบบเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เขาต้องถูกส่งต่อมาคือเป็นเรื่องของเขา and the article was about how that boy grew up and had become a very powerful Christian leader in Africa ซึ่งโฟกัสโฟกัสในแมกกาซีนนี้ที่ถูกเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือ โฟกัสไปที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีมีสร้างคริสตจักรแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนให้ช่วยให้รอดมากมาย and also and Villa converted converted the the chief also converted, and the whole village converted. คือทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหมู่บ้านอ,าอะไรนะเจ้าที่ที่เป็นพวกนับถือผีอะไรต่างๆอะ่ะแต่และหมู่บ้านค่อยๆค่อยๆค่อยๆหันเข้าหน้าเข้าหาพระเจ้า So the Bible college that they are working for they uh, give uh, Aggie and her husband the uh, gift of going to on a vacation to Sweden ก็เลยคือ Sweden Sweden ไป Sweden where her biological parents were born อือฮะ and so he uh, mad at God จำได้ไหมที่เขาโกรธพระเจ้า he uh, became an alcoholic อคือเขากลายเป็นคนติดเหล้าแล้วกันเอาี้ง่ายๆ and you remember his son แล้วก็ลูกชายที่อายุ20กีที่ตายไปด้วยก็คือเป็นพี่ชายของแอกกี้ he also became an alcoholic ก็เป็นแอลกอฮอลิกติดเหล้าเหมือนพ่อเหมือนกัน now David The, her father, biological father, had also remarried. <laughs> and a, and in, the, in the in his second marriage, he had four children. Uh, and uh, she knew by the spirit of God that she had stepbrothers and sisters. แล้วก็ uh, แอ๊กี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีความรู้สึกนะเหมือนพระวิญญาณบอกมันเป็นความรู้สึกว่าเขาอะมีมีพี่น้องบุญธรรม So she goes uh, on her way to Sweden. They stop in London. แล้วก็ตอนนั้นที่กำลังจะเดินทางไปสวีเดนก็ได้หยุดที่ประเทศอังกฤษ They go to a uh,

He' the one o in l เขาคื n <in> จำได้ไหมเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มาขายไก่ขายไขย่ขายที่บ้านนั่น่ะแล้วก็เติบโตหลังจากที่เขากลับมาแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ได้เติบโตแล้วก็กลายเป็นผู้นำซึ่งหันหน้าคนที่หมู่บ้านต่างๆเนี่ยมาเป็นคริสเตียนและที่นั่นเองที่ลอนดอนเขาก็ได้เป็นผู้เทศคือเขาเขาอยู่ที่ลอนดอนเทศนาอยู่ในคร so ิสตจักร so aggie Hooks up with this uh, preacher, and he remembers her. He remembers everything about her mother and tells Aggie everything about her mother. <coughs> now this a this black boy, now an African preacher, he is already responsible for one hundred and ten thousand converts in Africa. ซึ่ง one hundred and ten thousand แสนหนึ่งหมื่นคนที่ กลับใจที่กลับใจเพราะเด็กคนนี้ที่ที่อเมริกาที่แอฟริกา so she reunites with her step brothers and stepsisters แล้วก็แอ็กกี้ก็ไปคือไปเจอครอบครัวแล้วก็เหมือนเหมือนได้ได้สร้างความสัมพันธ์ครอบครัวใหม่ her biological brother is just wasted away alcoholic แต่ว่าพี่ชายแท้ๆนะ่ะก็เป็นติดเหล้า And her uh, stepsisters and stepbrothers take her to her biological dad. Who, now 40 years have gone by. And for 40 years he's raging against God. So angry with God. And they uh, they go into his apartment. <niet -tie> <apartment> and she goes up to She goes up to her dad แล้ว <hh> She says I'm your daughter คือ And tears come down his eyes แล้ว And he feels the shame and the guilt แล้วเขารู้สึกพ่อก็รู้สึกละอายแล้วก็มีความผิด and says didn't mean he give you <thin> <mos S 3> I want to up ก็คือบอกลูกสาวว่า didn't to เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยกลูกสาวไม่ถึงยกเขาให้เป็นลูกของคนอื่นหรอกนะไม่ได้ตั้งใจ and then she says worry dad God took good care then don't God good took she worry of me ลูกสาวก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพระเจ้าดูแลเขาอย่างดี But when she said the word God Her dad goes into a rage because he can't stand hearing anything แต่ about แต่ God. แต่ oh God, it's all his fault. แต่แต่ David, โกรถมาก, and then she explains to her dad, said, Look, that you complain that you only got one convert, and you don't even think that little boy understood. ุณพ่อพ่อคิดว่าอะไรนะ,ะงานที่พ่อทําที่ทั้งหมดที่พ่อไปประสบนะ่ะล้มเหลวไม่มีผลอะไรเลยแต่รู้ไหมว่ามันไม่ใช่ But boy understand that little boy did understand. เพราะว่าเด็กผู้ชายที่ท,ที่พ่อช่วยไวนะ้น่ะ And became preacher he this powerful successful preacher. กลายเป็นเป็นผู้ที่ทำให้คริสตจักรเติบโตแล้วก็ช่วยเหลือคน And then and then at that moment it's the Holy Spirit came on David Flood, and and healed him of his anger and rage. And restored him back to God. And then she went back to America. แล้วลูกสาวก็กลับไปที่ she found out a few days later that her dad died แล้วก็ได้ข่าวหลังจากนั้นไม่กี่วันที่กลับไปว่าคุณพ่อก็เสียชีวิต anger with God is dangerous การโกรธพระเจ้าเป็นอันตรายเนาะ a person who's angry with God is needing to repent ใครก็ตามที่โกรธพระเจ้าจําเป็นที่จะต้องกลับใจ Er with God can ruin God life your การโกรธพระเจ้าทําให้ชีวิตของเราหลมเหลวได้ There are stories like that all over the place มันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องเดียวที่โผล่ขึ้นมาหรือบังเอิญได้ยินแต่มีเรื่องราวเยอะแยะมากที่มีคนมีพยานว่าบางครั้งที่เราทําอะไรไปมันไม่ได้เกิดผลให้เห็นดังตาแต่ดูเหมือนจะย่อยยับแต่มันไม่ใช่

And then he finally obeys God and goes to the city of Nineveh. and he prophesies as God told him to. that unless they repented, they would be destroyed in 40 days. <coughs> now this the population of Nineveh at that time was 120,000 people รอยี่สิบคนะประชากรร้อยใช่ร้อยี่สิกันท20 120,000 people 0 0 0แสนสองถือว่าก็เป็นเมืองใหญ่เนื่องจากว่าสมัยก่อนไม่ได้มีคนเยอะเนาะเมืองนั้น but in ancient times that's like one of the largest cities in the world ถือว่าเป็นจำนวนคนเมืองเมืองนึงที่มีจำนวนคนชุกชุมเยอะ So he'd been uh, preaching uh, up, and it took him like three days just to cross the city and preach. That's how big the city is. So he's preaching and he finished going across the city preaching, and then he goes up the hillside and watches the city. Because he's waiting for God to. Rain down fire on the city and destroy it. Now, unbeknownst to Jonah, the prophet Jonah, the people in Nineveh did something shocking. They repented. Jonah นั่นก็คือความที่ไม่ได้คิดเนาะแต่ทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ประหลาดที่ที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าคนในเมืองกลับใจ because they repented destroy the city not God did แล้วก็เพราะว่าเขากลับใจพระเจ้าก็เลยยกเลิกการทำโทษไม่ได้ไม่ได้ทำลายล่ะสรรเสริญพระเจ้าเพระเาะพระองค์ก็ให้ความเมตตาเสมอ Not good news Jonah good for Prophet Jonah. แต่มันกลายเป็นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับโยนาเพราะว่าโยนามีสมองมนุษย์ ตรงที่ว่าเหมือนรอให้ถูกทําโทษอ่ะแต่แต่ปรากฏว่าพระเจ้าไม่ทําโทษก็โกรธพระเจ้าที่ไม่แต่ไปทําโทษเขา he was upset ก็แบบว่าโมโห he's angry with God นั่นก็คือโกรธพระเจ้า God you said you're g o i n g to destroy the city ก็คือเหมือนกับว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าพระเจ้าบอกว่าให้มาทําที่นี่แล้วเดี๋ยวไม่บอกข่าวว่าเดี๋ยวจะทําลายไงแล้วไหนทาไมไม่ทําลายละ่ะ I came all the way from Israel to do this thing for you. And then I was in that stinking fish for 3 days and 3 nights. What for? Why God? Why didn't you do what you said you were going to do? ความมุ่งหวังในใจของเขาเพื่อจะรอความสะใจนะดูการถูกทําลายของเมืองแต่ปรากฏว่าผขไม่ถูกทําลายก็โกรธพระเจ้าว่าเหมือนพระเจ้าผิดคําพูดทํานองนั้น so people don't realize the book of Jonah is about Jonah raging against God เพราะนั้นถ้ามองไปเบื้องหลังที่ส่วนมากคนจะมองไม่เห็นอาจจะไม่ได้มองเข้าไปในหนังสือของโยนาก็คือว่าการโกรธของโยนาต่อพระเจ้า so God asked Jonah a question พระองค์ก็เลยถามโยนาว่า Why is Jonah angry with God? Does Jonah have the right to be angry with God? So God gives him an object lesson. So Jonah's up there on the hill raging against God because God didn't destroy the city.

สร้างต้นไม้ขึ้นมาให้เหมือนปกเหมือนเป็นร่มเงาอ่ะเสร็จแล้วสองสาวันแล้วพระองค์ก็ไลายต้นไม้ให้ตายไป and that was like an object lesson to Jonah that God has the right to supply what's good <S มันก็เป็นบทเรียนเพื่อจะให้โยนาเข้าใจไว้ว่าพระเจ้าทําอะไรก็ได้พระเจ้าให้ก็ได้ทําลายก็ได้ and to take it away มันเป็นสิทธิ์ของพระองค์ let's go back to the story about David flood ลองกลับมาที่เรื่องราวของเดวิด So for 40 years he's raging against God มันมีความโกรธถ,ถือความโกรธนี้ไว้ตั้งแต่ตั้ง40กว่าปี Now the thing is when a person's raging against God they could spin out เวลาที่เรามีความโกรธขนาดนั้นสะสมขนาดนั้นเราสามารถ loss ได้นะคือเหมือนกับว่าเหมือนไปเลยอะไปกูไม่กลับ When you spin out nobody nothing can console you There's no comfort Not even the Holy Spirit himself could comfort you. แม้แต่พระวิญญาณที่เป็นผู้ที่ให้ความอบอุ่นดูแลตลอดเนี่ยในขณะนั้นถ้าเราโกรธพระเจ้าขณะนั้นสะสมเชื้อเพลิงขณะนั้นแม้แต่พระวิญญาณก็ไม่สามารถจะให้ให้ความอบอุ่นนั้นได้ There's a very good uh, story about that in uh, Jeremiah chapter 31เยเรมีบทที่31 mm hmm. ก็จะมีเรื่องราวหนึ่ง uh, Starting from verse 15 uh, ในข้อความที่14 18, A voice is heard in Rama, mourning and great weeping. Rachel weeping for her children and refusing here and refusing to be comforted because they are no more. No, fifteen right. Mm -hmm. 15, ข้อที่15ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าได้ยินเสียงหนึ่งในรามาเป็นเสียงคร่ำครวนสญกสะอื้นราชเชลร่ำไห้ถึงลูกๆของนางและไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆเพราะลูกๆของนางจากไปเสียแล้ว See, when angry with God, against when you're you're grudge with holding him angry God a เวลาที่เราโกรธโกรธพระเจ้าเรา อันนี้พูดถึงความโกรธทั่วไปเลยเนาะไม่ใช่แค่โกรธพระเจ้าคำว่า holding the grudges คือเราโกรธแล้วเรายึดไว้อะคือคือไม่ยอมปล่อย it, it also happens a lot between um, people especially husbands and wives w e r e or uh, children and parents where one will hold a grudge against another ก็คือเหมือนก็ว่ายึด ความโกรธนั้นไว้ในใจเนาะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเราเราเราโกรธสมมติโกรธสามีภรรยาโกรธเสร็จละเหมือนกับหายดีกันละแต่ว่าจริงๆแล้วในใจมันยังมีการติดอยู่แล้วมันก็ยึดติดไว้แล้วนั่นก็รวมถึงส่วนมากจะเกิดจากคนที่เรารักพ่อแม่ต่อลูกลูกต่อพ่อแม่สามีต่อภรรยาํำนองนี้ภรรยาต่อสามี I mean just today I had a conversation with dad raging against his that's a dad sons. four ก็มาชาวนี้เองก็ได้คุยกับคนหนึ่งที่มีะบระบายในการคุยนั้นได้เราได้สัมผัสการระบายของเขาได้เลยว่าเขาโกรธลูกลกๆเขาเขาโกรธแบบยึดโกรธมาเป็นนานแล้ว And spins out. ก็คือว่ากูไม่กลับเพราะเราได้ยินเรื่องเนี้ยมาซ้าแล้วซ้าเล่าพูดคุยอีกทีก็เรื่องนี้มาเป็นปีๆแล้ว A that's that, holding that kind of a udge, that kind of a rage, that's that all talk about. person grudge, they'll holding of of kind kind เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าคนนั้นชอบจะพูดถึงแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรที่ไหนก็จะต้องย้อนกลับมาอยู่ตรงนี้แหละในเรื่องของการบ่นว่านินทาบ่นว่าตัดพ้อเกี่ยวกับเรื่องนั้น they they hold on to it so tight they will not give it up for คือติดแบบดึงไม่ออกอะติดแบบหมากฝรั่งติดติดดึงไม่ออกไม่ยอมออกยังไงก็ไม่ออก It's spiritual cancer is what it is อ้เาเรียกอย่างได้ว่าเป็นมะเร็งของจิตวิญญาณเนาะคือมันมันเติบโตมันติดอยู่มันกระจายมันไม่ลดแล้วมันก็ไม่ปะไม่หายด้วย The person who is angry with God

เวลาที่เขา repent คือคือระลึกได้ว่าอุ๊ยผิดเขาจะขอดเครื่องแบบเนาะทุกอย่างเลยก็จะเอาเสื้อกระสอบมาใส่เอาขี้เท่าโรยหัวทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองต่ำต้อยที่สุดมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการระลึกระลึกได้ And you would grab the the sand มันเอาทาย And then you pour the sand over your head Make sure the sand just covers you หรือขี้เท่าหรืออะไรก็ได้โรยตัวให้ตัวเองแบบ เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสกปรกความสัญ,ญลักษณ์ของความต่ำต้อยที่เราแบบอยอมรับแล้วยอมจำนนแล้วถวายตัว And then you kneel before God นะจึงแล้วก็คุกเข่าอย่างที่เราบอกว่าในในในภาพของพระคัมภีร์ถ้าเราได้อ่านในสมัยโน้นหรือหนังบางเรื่องก็จะคุกเข่าหรือนอนลาบไปกับพื้นเลย in a prostate คำว่า p o s t a t e ก็คือนอนราบนอนคว่ำราบลงไปกับพื้นเลยก็คือว่าเราจะต้องลงต่ำที่สุดต่ำแบบไม่มีอะไรจะต่ำกว่านั้นแล้ว and you fast you deny yourself food แล้วคำว่าอดอาหารมันก็คือการระงงับเนื้อหนังในความอยากทั้งหมดเพราะว่าเราไม่มีสิทธิอยากเหมือนเราทำโทษเนื้อหนังอนะ so that you will feel the pain of your repentance ก็คือเพื่อจะให้เราระลึกสัมผัสดได้กับความ คือมันเป็นอย่างที่บอกสัญ,ญลักษณ์ว่าคือจะทํำยังไงให้ให้รู้ว่ารู้สึกผิดจริงๆเนาะยอมถ้าตายได้คงตายแต่น,นี่เหมือนพยายามจะตายในเนื้อหนังก็คือลดตัวให้ต่าที่สุดเท่าที่จะต่าได้ whenever you're angry with God or with somebody else เมื่อไร่ก็ตามที่เรากโกรธพระเจ้าหรือกโกรธใครๆ you are in a state of pride หมายถึงเรากำลังอยู่ใน ช่วงอารมณ์ของความหยิ่งทะนงเพราะว่าเราจะมีเหตุผลทุกเหตุผลที่เราสามารถยกมาพูดได้ว่าทำไมเราถึงโกรธ The person that's angry with God will say they'll say why God and shake their fist ก็เหมือนว่าคําควรวนร้องตะโกนไปมองขึ้นไปข้างบนหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าทําไมพระเจ้าไม่ช่วยทําไมพระเจ้าถึงให้เกิดอย่างนี้ขึ้นทําไมมันเป็นการตัดพ้อตะโกน like David ก็เหมือนกับคุณพ่อคนนี้เดวิดเนี่ย a v i d f l o o d I gave you my life ก็เหมือนตะโกนบอกว่าอุตส่าห์เสียสละชีวิต I went to Africa อุตส่าห์เสียสละชีวิตเสียสละ ความรุ่งเรืองความสบายไปแอฟริกา I committed ตั้งใจด้วยคือคือจริงใจมุ่งม,มัน่น I did this for you God แล้วทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อพระเจ้านะ And all you gave me was one little boy as a convert แล้วพระองไม่ได้ให้อะไรเลยให้เด็กส่งไอเด็กเด็กผู้ชายที่มาขายไข่ขายไก่เนี่ยให้คนเดียวเองเหรอที่จะให้เปลี่ยน

เป็นแสนแสนดวงหลังจากนั้น so no he didn't have this big ministry with lots of people coming to listen to him speak no he didn't have that ดูไปมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีคริสตจักรในความที่เขาตั้งใจจะไปไปไปประกาศข่าวไม่ได้มีโบสถ์ไม่ได้มีคริสตจักรไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีคนมาหาเลยมีแค่เด็กคนนั้นคนเดียวเหมือนบังเอิญ Remember uh, John the Baptizer, his ministry out in the desert, no miracles, no healings. But it was still a powerful, effective ministry. Effect ministry. The other thing you need to understand is.

เพราะองค์ไม่มีเราไม่มีสิทธิ์จะไปทวงหนี้อะไรเลยสักอย่างเดียวต่อพระเจ้า He never promised us an easy life. พระองค์ไม่เคยสัญญาเลยว่าพระองค์จะให้ผ่านง่ายๆ He never promised us a life without pain and tragedy. ท่านไม่เคยสัญญาเลยว่าชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์ทรมานลำบาก The life He promised us is an eternal life with His grace. <ต>สิ่งที่ท่านที่พระองค์สัญญาก็คือชีวิตนิรันด์ด้วยพระคุณ He gives us 100% graciousness. พระองค์ได้ให้ความเมตตาพระคุณที่ที่ยิ่งใหญ่ When we didn't even earn it or deserve it. ซึ่งเราไม่คู่ควรเราซื้อมาก็ไม่ได้ทําดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ด้วย He deserves only our gratitude. เพราะนั้นพระเจ้าของเราคู่ควรสําหรับอย่างเดียวเท่านั้นก็คือ Uh, คำสรรเสริญความรู้สึกที่ดีๆต่อพระองค์ Behind our anger is pain our เบื้องหลังของความโกรธของเราที่อยู่ใต้ความโกรธหรือเบื้องหลังหรือเบื้องใต้ของเราในความโกรธเนี่ยก็คือความทุกข์ทรมานความเจ็บปวด But are we willing to bring that pain to him and let him d e a l with it แต่คำถามคือ เราพร้อมและระลึกไหมว่าเราสามารถและอยากจะไหมที่จะนำความเจ็บปวดทุกทรมานนั้นนะมาวางไว้ต่อหน้าพระบาทของพระองค์ No we want to hold on to our pain No แต่แต่เราเนี่ยชอบทำเองก็คือแก้ไขความเจ็บปวดเองแก้ไขปัญหาเอง My pain you can't have my pain it's my pain เหมือนเมือนเราพูดว่ามันเป็นของเรามันเป็นความเจ็บปวดของเราประเภท ตัวตัวเป็นที่พึ่งของตนอีกแล้วก็คือตัวตนเป็นของฉัน We are so quick to accuse God when our expectations are not met พวกเรามีความคาดหวังกันเยอะและบ่อยเพราะฉะนั้นเราชอบโทษเนาะโทษพระเจ้าหรือโทษใครๆ We always think that God has got to do something or get a certain kind of result re แล้วเราก็เวลาที่เราแบบพูดแต่ว่า พระเจ้าเยอะเนี่ยมันก็เป็นการโทษมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะโทษพระเจ้าเยอะๆเหมือนกันอพอความคาดหวังตรงนั้นเราคิดว่าพระเจ้าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สิเพราะมันไม่เป็นตรงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่พระเจ้าไม่ให้อย่างที่มันควรจะถูกให้ตามความคิดของเราเอง Behind our anger God. เบื้องหลังของความโกรธนั้นต่อพระเจ้า Is a sense of shame. But are we willing to work through that shame? Like, for instance, I'll give you a good example of this Adam. Okay, so Adam caught. He อย่างเช่นอย่างเช่นอาดัมเนาะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามองภาพนั้นไปก็คือถูกจับได้ว่าทำผิด So is he willing to work with through the shame แต่แล้วถามว่าแล้วอาดัมต้องการทำงานกับพระเจ้าไหมในการทำผิดนั้นเอ,อ่อคือความมีความตั้งใจจะจะเปิดเผยทำงานร่วมกับพระองค์เพื่อจะแก้ไขหรือหลบซ่อน No he goes You you know, that woman that that gave me. แต่กับกลายเป็นว่าจําได้ไหมต้องหลบซ่อนอยู่ก่อนพอพอพระเจ้าเรียกออกมาสิ่งแรกที่เขาทําเลยแทนที่จะสารภาพว่าตัวเองทําอะไรเขากับชี้นิ้วไปที่ภรรยาอีวาผู้หญิงว่าพอผู้หญิงเป็นผู้ให้แอบผลไม้นั้น So he played what's called the blame game นั่นก็คือการเขาเรียกว่าอะไร ป้ายสีการ uh, บ่นว่าเบลมตำหนิตำหนิคนอื่นแทนที่จะตำหนิตัวเอง when the shame and the there and guilt is เวลาที่มีความละอายใจกับความ you responsibility to for take it คำใหญ่ๆที่จะเอามายืนอยู่ตรงนี้เลยก็คือความรับผิดชอบรับผิดชอบในการที่ในความละอายนั้นรับผิดชอบในความผิดนั้น Adam wasn't that do willing to แต่ว่าอั a ม เห็นกันชัดๆเลยว่าสิ่งที่เขาทาอย่างแรกเลยคือหลบเลี่ยงแล้วก็ตําหนิคือไม่รับผิดชอบความกระทันก,กันกระทําของตัวเอง so part this anger with God is also of God of our part anger a lack faith with แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพื้นฐานอ่าเป็นเขาเรียกอะไรที่ทําให้เกิดความโกรธนั้นได้ก็คือความที่มีความเชื่อไม่พอสงสัยพระเจ้าเชื่อไม่พอ

ประนามติเตียนบ่นว่าส่วนมากจะเป็นพระเจ้า so King David in the Old Testament had a, a brand new uh, baby ก <room an throp ic> ็ในกษัตริย์เดวิดมีบุตรใหม่ที่กำลังจะคลอด and the baby was sick คือคลอดแล้วแล้วก็บุตรทารกเนี่ยก็ป่วย and, <room> an <throp ic> and David's praying for the healing of this child เดวิดได้อธิษฐาน

rage at God e b ม a ไ s ม e คยได i ยิ r เคยได้ยินไหมหรือเคยรับรู้มาไหมหรือได้ยินใครบ่นไหมว่าจะมีประเภทที่บอกว่าคนรักของเราอย่างลูกลูกลูกหลานเนี่ยป่วยอธิฐานแล้วปรากฏว่าไม่หายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็โกรธพระเจ้า But what David did แต่สิ่งที่กษัตริย์เดวิดทำ after praying and begging God for the healing of his child

last verses psalmm so now going to read you the last two verses from I'm the read P 13เมื่อกี้ที่ตอนที่เราเริ่มเปิดกันแล้วอ่านสดุดี13เราอ่านถึง4แต่ไม่ได้อ่าน5กับ6ซึ่งเป็นสองข้อความสุดท้ายเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง so the first four verses this anger to God ก็คือในใน13ตั้งแต่1ถึง4จะเป็นการระบายความโกรธ

But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise for he has been good to me. Verse 5 and 6. <speaking in foreign language> ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า so don't hold grudges or anger to God อย่าถืออย่าเอามาถือไว้ความโกรธต่อพระเจ้า and don't hold grudges or anger towards any other human being รวมทั้งผู้อื่นด้วยนะการถือเอาไว้เป็นทาสของความโกรธนั้น and น that is the message about being an overcomer มันเป็นการกัดกินและนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความหนึ่งที่จะเป็นส่วนประกอบในการเป็นผู้มีชัยชนะ That is one of the greatest things as a believer that you will need to overcome. นันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ความบกพร่องนั้นที่ทุกๆชาวคริสทุกชาวคริสท,ท,ท,ทุกคนควรจะ ข้ามได้เป็นผู้มีชัยชนะในเรื่องนี้ And in this one area many people better than you and I have already failed มันเป็นมันฟังแล้วเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าผู้ที่เขามีตำแหน่งหน้าที่ผู้ที่เขาเป็นผู้นำผู้ที่เขามีอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมีปัญหาเรื่องนี้แล้วบางส่วนมากก็มีความล้มเหลวเช่นกัน เรียกว่ามีทั้งคนล้มเหลวและมีทั้งคนมีชัยชนะแล้วพวกเราเป็นแค่จุดเล็กๆเอง so let us careful that we, you and I, fail this you don't let careful fail be we area that and in I เพราะนั้นเราแต่ละคนเฉพาะตนทำงานแต่ละคนในตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ตกล่วงหล่นอยู่ในความ uh, มืดมนอันนั้น <c oughs> guard your hearts คำว่า guard your heart เนะ สร้างปกป้องป้องกันหัวใจของเรา Your feelings ป้องกันอารมณ์ของเรา for out of it, blows the very issues of life itself itself out blows very issues it the เพราะว่าจำได้ไหมที่มีบทหนึ่งที่บอกว่าเอากินอาหารไปปากเราอะเวลาอะไรใส่ปากมันก็จะไปออกทางหนึ่งแต่อะไรที่ออกจากปากมันจะออกมาจากหัวใจแล้วสิ่งนั้นก็คือความชีวิตชีวิตออกมาจากหัวใจของเรา อันให้เราป้องกัน <c oughs> ระวัดระวังทั้งหัวใจทั้งความรู้สึกเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งที่ออกมานะ่ะมันทํำลายชีวิตแต่เป็นการสร้างชีวิตเพราะมันเป็นชีวิต <c oughs> Another passage in the Bible it says that you got to get your mind off of your problems แล้วก็ในพระคำ อีกก็ยังมีพูดถึงว่าให้เราพยายามจะเอาความคิดอ่านหรือความหมกมุ่นในความคิดอ่านของเราไปอยู่ในปัญหา Look we all have problems ปัญหามันมีจริงแล้วมันก็มีอยู่ได้ทุกวันและทุกคนก็มี But if you're gonna focus on your problems you'll end up spinning out แต่ถ้าเราโฟกัสอยู่แต่ปัญหาตรงนั้นเราจะกู่ไม่กลับได้ไง่ายๆ So when you got problems ตอนนั้นเวลาที่มีปัญหา take them to god ให้เอามาวางไว้ต่อหน้าพระบาทของพระเจ้าเลย confess them to other believers that you can trust สารภาพบาปสารภาพต่อผู้คนที่เราสามารถสารภาพได้ and we talked about James chapter 5 confess confess your problems ที่เราไว้ใจแล้วก็ confess สารภาพจากยาโคบบทที่5 Uh, สารภาพก็คือการเปิดโปรงนะคำว่าสารภาพเมื่อเอาปัญหามาเปิดโปรงปัญหานั้นมันไม่ได้มีพลังอีกต่อไปเพราะม,มันกระจายม,มันไม่ใช่อยู่ในโฟกัสของเราแล้วมันออกมาจากกล่อง But don't let your problems take you u p from the connection and from the loving kindness of God uh, แต่อย่าให้ปัญหานั้น uh, เอาเราออกไปจากพระเจ้าเพราะว่าใจของเราไปหมกมุ่นอยู่จนสายสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์เจือจางห่างบางหายไป The world and the forces of darkness <c oughs> โลกนี้และความมืดมนของโลกนี้ are conspiring and plotting to separate you <From> God. มาทุกๆประตูเลยมันเป็นทุกๆอย่างที่มันถูกจัดวางไว้เพื่อที่จะเอาเราออกจากพระเจ้าและความสัมพันธ์พระเจ้ากับเราถูกตัดขาด The the there world and ทุกๆประตูรอบๆตัวเราในโลกนี้และในโลกของความมืดมนที่ครอบคุมอยู่หาช่องทางอยู่ตลอดเวลาที่จะเอาเราออกจาก But just have faith in God. have faith that he loves you. And that he will work out for you even though you physically cannot understand and it, you can physically not see it. ให้เราช่วยเหลือเราตลอดเวลาแม้แต่ผลลัพธ์นั้นอาจจะยังไม่เกิดผลให้เห็นได้ด้วยตา remember, sometimes all you have is you your have faith all ซึ่งบางครั้งดูเหมือนมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่เราสามารถจะใช้เป็นสิ่งที่เหลือสุดท้ายได้ก็คือความเชื่ออย่างสุดหัว okay, ใจโอเค that's what we have today uh, let's pray <S นั่นก็คือวันนี้ จบตรงนี้มาอาธิษฐานกัน Heavenly Father พระบิดาบนสวรรค์ Bring this message hope ขอให้พ่อความคำสอนตรงนี้ไปถึงทุกๆคน Entrench this into our consciousness ฝังลึกเข้าไปในสติความเป็นของเราทุกคนความรู้ของเรา

ขอบพระคุณที่พระองค์อยู่ตรงนี้เพื่อให้เราทุกคนมีที่พึ่งสุดท้ายที่สามารถพึ่งพิงไว้วางใจได้ With everything our lives. ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของเรา <Jesus'> name. ในพระนามของพระเยซูคร <Amen. S 2> <Amen. S 1> mm ิสต์อ men Amen. คือส่วนหนึ่งของความเครียดความกดดันที่ มนุษย์เราทุกคนเหมือนหลีกเลี่ยงไม่พ้นเนาะส่วนผสมนั้นก็คือความกโกรธเครียดเครียดเราโกรธโกรธแล้วยิ่งเครียดยทำนองนั้นก็คือว่าเวลาที่เราเผลอโกรธโกรธโกรธอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างคนที่เขามาบอกเราว่าเราผิดหรือเราไม่ชอบสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ย แล้วมันจะมีคำหนึ่งที่ใช้ส่วนตัวเนาะถ้าใครคิดว่าใช้ได้แล้วมันเวิร์กก็เอาไปใช้ก็คือว่าจะถามตัวเองได้เลยว่าโกรธอะไรโกรธทำไมแล้วก็จะรู้เลยว่าส่วนที่โกรธอ่ะมันเป็นอีโก้แล้วเราก็จะแยกของเราออกมาว่าอีโก้ของเรา,าโกรธแต่เราอ่ะไม่ได้โกรธหรอกเราอยากให้อภัยพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเรากำลังถูกฟื้นฟูเรารู้ว่าเรามีอารมณ์โกรธแต่บางครั้งมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมมัน มันไม่หายโกรธสักทีมันกลายเป็นสองคนอะคนหนึ่งก็คือคนที่เรารู้อยู่ว่าเรามีข้อบกพร่องแต่ว่าถ้าเราจับได้ว่าอีโก้ของเราอะเฮิร์ตอีโก้ของเรา,ามันบาดเจ็บมันจะช่วยได้อันนี้ที่ช่วยที่ช่วยอาจารย์ได้เนาะก็จะมาเวลามาเล่าให้อาจารย์ไมโครฟังก็จะบอกเนี้ยแล้วว่าขออธิบายเข้าไปก็จะร้องไห้แล้วบอกว่า my ego is hurting ก็คือ e อีโก้ของเรากำลังเจ็บปวดมากเลยเนาะแต่ก็ขอให้พระเจ้าช่วยเพราะว่า นึกนึกนึกนะร่างร่างนี้เนาะจะอยู่สองคนไม่ได้เพราะวิญญาณกับเราจะอยู่สองคนไม่ได้ในขณะที่เรามอบตัวให้พระวิญญาณพระวิญญาณอยู่ก็จะเป็นหนึ่งแต่ขณะที่เราอีโก้แรงเรากําลังผลักพระวิญญาณออกไปเราจะอยู่ของเราเองเพราะฉนั้นพระมันจะจะใครใครจะอยู่ใครจะใหญ่กว่ากัน <laughs> เราจะต้องเลือกเราจะต้องอนุญ,ญาตแล้วเราต้องผลักอีกตัวหนึ่งออกไป Faith. Faith. ความเชื่ออย่างสุดหัวใจ your faith. ว่าพระองค์อยู่กับเรา when he, ทำงานกับเราทำงานกับเรานะ like mm hmm. mm hmm. ก็คืออยากอยากจะชี้ให้เห็นลักอาการโมเมนต์นั้นเนาะในขณะที่เราเห็นลูกชายอาเจียนหรือเป็นเลือดเนี่ยแล้วโมเมนต์นั้นเราไม่ได้สะเทือนตหนกตกใจนั่นคือความเชื่ออย่างสุดหัวใจนั่นคือเฟสที่พูดถึง ว่าเฟสนั้นสามารถเคลื่อนภูเขาได้ i ล้จ้สิ่ง a นึ่ e ก็จะ y อฟเ i อร์ f e ไอส์ทุกๆวันนะทุกๆวันตื่นขึ้นมามันก็มีอารมณ์ต่างกันทุกวันทุกวันอารมณ์ที่เราสู้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเจ้านายของเราตลอดเวลาแต่ว่าให้เราให้เรารู้ไว้อย่างที่บอก อารมณ์ของเราอีโก้ของเราเป็นเจ้านายของเราแสดงว่าวันนั้นอ่ะเราใช้ชีวิตโดยการเอาตัวเองเป็นผู้นําแล้วทุกๆขณะเราสามารถจะผลักมันออกไปได้ถ้าเราอนุญาตให้พระองค์เป็นผู้นําแต่มันต้องมีความขยัน d i s c i p l i n ความมานะพยายามขยันแล้วความขยันนี่มันเหนื่อยแต่มันไม่แต่มันต้องทำม,มันไม่มีช็อตคัทมันไม่มีทางลัดมันไม่มีข้อแม้ อันนี้ก็คือชีวิตชีวิต journey ่เจอร์นมันไม่ถ้าเรารู้ว่าเดสติ n เ t ช o n นของเราเป็นอะไรมันจะต้องผ่านเจอร์นี่ขนทางเดสติ n เ t ช o n นของเราก็คือชีวิตนิรันดร์การอยู่กับพระองค์ตลอดไปแต่เจอร์นี่ตอนนี้ก็คือขนทางมันมีกว่าน้ำเราจะต้องเอนจอยอยู่ในหนทางด้วยนีเนาะ ล,ล่าเริงอยู่ในขนทางด้วยสู้ด้วยจิตใจย,ยินดีปรีดาเพราะเรารู้ว่าเดสติน n ชันหมายปลายทางคืออะไรอารมณ์ของเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าความคิดความอ่านของเราอารมณ์ของเราเป็นศัตรูของพระเจ้าการมีอารมณ์อ่อนไหวมีทั้งข้อดีและข้อเสียการที่อารมณ์อ่อนไหวของเราเราสัมผัสพระวิญ,ญญาณได้ง่ายกว่าคนอื่น แต่ข้อเสียก็คือว่าไม่ใช่ข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งและจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือว่าเวลาที่เรามีอารมณ์เยอะๆเราอารมณ์ของเรามันจะพุ่งสูงทําให้ทําให้เราเป็นทาสของอารมณ์นั้นแล้วกว่าจะหลุดยากมากเลยเนาะแต่ว่าเราก็ฝึกตัวเองได้ให้จําไว้ว่าเมื่อเกิดอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ของเราซึ่งมาจากตัวเราทำยังไง อธิษฐานยังไงขอความช่วยเหลือยังไงให้พระองค์ดึงอารมณ์เหล่านั้นออกเพราะเราไม่ต้องการเป็นอารมณ์เนาะอย่างเมื่อกี้คนนั้นที่โกรธเขาไม่ใช่แค่รู้สึกโกรธล้วแต่เขากลายเป็นความโกรธความโกรธนั้นกลายเป็นตัวตนของเขาที่บงการชีวิตเขาเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เรามีความรู้สึกอารมณ์ได้แต่อย่าให้อารมณ์นั้นมาเอาตัวเราไปกลายเป็นทาสของอารมณ์ เ้วมีผู้เดียวเท่านั้นที่ช่วยเราได้แต่ให้รู้ไว้เท่านั้นว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรเราเราบางคนที่ไม่ค่อยรู้สักสัมผัสกับพระเจ้าได้เลยเพราะว่าเขาอารมณ์ไม่อ่อนไหวพอมันมีความด้านกระด้างเขาก็จะแบบไม่เห็นได้ยินไม่เห็นรู้สึกแต่ทีเนี้ยคนที่รู้สึกมันก็จะมีอารมณ์อีกตัวหนึ่งที่ขึ้นขึ้น,นพุ่งพงลงลง,ลงมาคอยดึงเราก็คือไออารมณ์ที่เราต้องต่อสู้มันอยู่ทุกวันนี่แหละเนาะก็ให้ระลึกไว้แล้วก็เป็นพระพร ว่าเราก็มีมีความพิเศษแล้วก็มีบทเรียนที่จะต้องก้าวและมีชัยชนะกับมัน Well yes it is true that the uh, there's many traps in life มันมีมันมีกับดักเยอะมากเลยในชีวิตของเราเนี่ย In our road to heaven there is perils ทางหนทางที่บอกประ,ประตูเล็กทางแคบเนี่ยหนทางไปสวรรค์มีแต่มีแต่กับดักมีแต่ขวางน้ำมีแต่อุปสรรค but แต่ we have many protections แต่เราก็มีการคุ้มครองเช่นกัน we have we are told what to watch out for เราถูกเขาเรียกว่าอะไรตักเตือนให้เรามัดระวังเนาะ ให้เราไว้ใจไว้ได้เลยว่าพระองค์คอยให้ข้อมูลให้เราระมัดระวังอยู่ so we can stay away from the traps เพื่อให้เราไม่ถูกติดกับดักนั้น and we have each other to watch out for each other ก็ให้เราก็มีซึ่งกันและกันที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน and then the Holy Spirit watch o u t for us and guides us พระวิญญาณก็คอยนําทางแต่ละคนอยู่ And we have the word to guide us. So, our path to be the overcoming life is stacked in our favor. And when we get teachings like what we got today, we are sure to be on the right track. แล้วถ้าเราได้ข้อมูลอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆอย่างวันที่วันนี้ที่เราสอนเรื่องความโกรธดูเหมือนเล็กนะแต่มันก็ไม่เล็กตรงเนี้ยเราก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีการตัดใส่เติมให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเข้าใจจุดอ่อนกับกับดักมากขึ้น And we're given everything that we need to be overcomers แล้วเราถูกให้เครื่องมือทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เราเป็นผู้มีชัยชนะให้ได้ We weapons have more than enough tools and weapons succeed. than and tools to เรามีเครื่องมือยุทธภัณฑ์มีอะไรเยอะแยะมากเลยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ therefore ดังนั้น go forth this week with the victory ให้ก้าวก้าวเข้าไปแล้วเป็นเจ้านายของอารมณ์ของตัวเองเจ้านายของเสียงไม่ไม่ไม่อนุญาตให้เสียงเหล่านั้นมาเพื่อเราจะได้มีชัยชนะ because life in the spirit is stacked in the stacked your favor. เพราะว่าจิตวิญญาณความตื่นรู้ชีวิตชีวาของจิตวิญญาณเขาพร้อมที่จะงอกเงย